ที่เขาว่าถ้าเรามีคุณภาพการมองเห็นที่ดีเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยแต่ว่าถ้าคุณภาพการมองเห็นของเรามันแย่เนี่ยค่ะคุณภาพชีวิตของเรามันก็จะด้อยกว่าที่ควรจะเป็นมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงคะอาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงค่ะคุณภาพการมองเห็นมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดคุณภาพการมองเห็นของเราไม่ดีหรือแย่ไม่สามารถที่จะมองเห็นภาพได้ชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีได้แต่ต้องฝืนเพ่งเวลาเปลี่ยนระยะการมองก็ต้องคอยฝืนเพ่งก็จะทำให้สมองส่วนควบคุมการมองเห็นทำงานหนักเป็นเหตุทำให้สมองส่วนอื่นๆมีประสิทธิภาพการทำงานลดลงทำให้ทำงานได้ช้าลงรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นรู้สึกล้าแล้วก็อ่อนเพลียนะครับแล้วรู้สึกไม่สบายตาเมื่อเป็นมากๆเข้าก็จะถึงขั้นปวดตาปวดหัวโดยส่วนหัวนี่ก็จะมีตั้งแต่ปวดหน้าผากปวดกลางกระหม่อมไปจนถึงปวดขมับปวดท้ายทอยแล้วก็อาจจะลงบ่าลงไหลในบางรายก็อาจจะมีอาการคล้ายกับไมเกรนมากดังนั้นคนที่มีอาการตามที่ผมได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะในวัยประมาณ 40-100 ปีก็ให้รีบเข้ามาที่ศูนย์แว่นตาไอซ็อปติกเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ระบบการมองเห็นด้วยระบบดิจิตอล3มิติเพื่อที่จะสร้างแว่นตาที่ทำให้คุณภาพการมองเห็นอยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงมีเวลามากขึ้นสำหรับทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบครับถ้าจะให้ขยายความเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับที่ว่าคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเช่นการขับรถแล้วก็อาจจะทำให้การขับรถของเรามั่นใจมากขึ้นด้วยไหมคะถ้าเราได้แว่นตาที่ดีค่ะถ้าแว่นตาที่ดีจะทำให้โฟกัสภาพได้ชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีในการขับรถบางครั้งกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเช่นต้องหลบหลีกหรือต้องลดความเร็วกระทันหันมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องของชีวิตของเราเองที่เป็นคนขับรถชีวิตของคนในครอบครัวที่นั่งอยู่ในรถรวมถึงชีวิตครอบครัวคนอื่นที่อยู่ในรถคันอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกับรถของเรามันจะมีผลเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับสำหรับผู้ใหญ่ที่อายุค่อนข้างมากเนอะอย่างเช่นเรายกตัวอย่างอย่างเช่นศาสตราจารย์อาวุธนะคะอายุของท่าน90กว่าแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ยังเดินกระฉับกระเฉงอยู่เลยเพราะว่าท่านได้แว่นที่ค่อนข้างใส่แล้วมั่นใจในทุกย่างก้าวนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ